กลับมาอยู่ด้วยกันในลุยสนามข่าวเย็นของเรานะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวเริ่มต้นมาในช่วงนี้ค่ะอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วนะคะพี่ปูไข่สำหรับสารัตน์อยู่เย็นนะคะอาจจะได้หายข้องใจนะจะได้ไม่ค้างคาใจในวัย32ปีค่ะเจ้าตังปรากฏว่าไปอยู่ในเจลีก2นะคะครับผมสโมสร BG ปทุมยูไนเต็ดครับประกาศปล่อยตัวสารัตน์อยู่เย็นในการย้ายไปร่วมทัพเรโนฟ้ายามางุจิ FC ครับทีมในศึกเจลีก2ประเทศญี่ปุ่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยสัญญายืมตัวนะฮะสารัตน์อยู่เย็นครับกองกลางทีมชาติวัย32กล่าวถึงการย้ายไปเล่นในลีกญี่ปุ่นด้วยสัญญายืมตัวครั้งนี้ว่ารู้สึกว่ามันเป็นความท้าทายของผมซึ่งการได้ออกไปเล่นต่างประเทศมันเป็นเป้าหมายของนักเตะฟุตบอลไทยทุกคนอยู่แล้วเมื่อมีโอกาสมาถึงแน่นอนว่าก็ตัดสินใจได้ไม่ยากครับส่วนเป้าหมายของผมก็จะพยายามปรับตัวให้เร็วที่สุดทั้งเรื่องในสนามและนอกสนามการใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นเรื่องภาษาวัฒนธรรมส่วนในเรื่องของฟุตบอลก็ต้องปรับตัวให้เร็วแน่นอนว่าเป้าหมายของทีมคือการเลื่อนชั้นไปสู่เจลีก1ผมเองก็จะพยายามช่วยทีมให้ได้มากที่สุดและหวังว่าสุดท้ายผมกับทีมจะได้เลื่อนชั้นขึ้นไปอยู่เจลีก1ครับสารัตน์อยู่เย็นครับถือเป็นนักเตะกำลังสำคัญของสโมสร BG ปทุมยูไนเต็ดนับตั้งแต่ย้ายมาร่วมทีมในฤดูกาลที่ 2020-2021 นะฮะและพาทีมคว้าแชมป์ไทยลีกในฤดูกาลนั้นก่อนที่ล่าสุดครับจะพึ่งพาทัพ The Rabbit คว้าแชมป์ Rivo ครับฤดูกาล 2023-2024 นะฮะได้สำเร็จก่อนจะได้รับการปล่อยตัวให้ทางด้าน Renova Yamaguchi FC ด้วยสัญญายืมตัวเพื่อเป็นการเปิดประสบการณ์ในการเล่นฟุตบอลอาชีพต่างประเทศครั้งแรกของนักเตะจากนั้นครับเรโนฟ้ายามางุจิ FC ทีมในศึกเจลีก2ประเทศญี่ปุ่นก็ได้ประกาศการมาร่วมงานอย่างเป็นทางการของสารัตน์อยู่เย็นลงในโซเชียลมีเดียของสโมสรพร้อมกับการเผยแพร่คลิปของสารัตน์อยู่เย็นที่พูดภาษาญี่ปุ่นกันด้วยนะฮะนี่นะฮะคำแปลนะฮะ私はサラですよろしくお願いしますสวัสดีครับทุกๆคนผมสารัตน์นะครับยินดีที่ได้รู้จักนะครับก็แนะนำตัวซ้อมแล้ว1อ่ะซ้อมแล้ว1ว่ากันง่ายๆอ่ะเดี๋ยวรอดูผลงานของเจ้าตังสารัตน์อยู่เย็นกันนะคะคุณผู้ชมครับ